นี้หัวข้อประเด็นที่บอกว่าบิ๊กตู่สู่จุดวัดดวงนะฮะก็จะพิสูจน์นะครับว่าศัตรูกับมิตรนะใครจะเป็นคนที่เป็นมิตรแท้ใครจะเป็นศัตรูที่ถาวรผมเห็นด้วยนะสู่จุดวัดดวงนะสู่จุดวัดดวงคือโอเคแหละสัปดาห์ที่ผ่านมามันเกิดการหลายเรื่องนะคุณหนุ่มนะมีการปรับครม.เล็กๆมีการแสดงจุดยืนชัดเจนของสุชาติชมกลิ่นหรือของใครบางคนนะท่าทีลุงป้อมก็คึกคักไปต่างจังหวัดโอ้โหโดนหอมแก้มลุงตู่ก็ไปเปิดงานแสดงท่าทีความเข้มแข็งให้เห็นแต่ยังไม่เผยไตว่าจะไปรวมไทยสร้างชาติเมื่อไรอย่างไรถึงเวลาแล้วจะรู้เองแล้วก็บอกว่าการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญนะจะเล่นการเมืองไม่ได้ต้องทำการเมืองต้องทำการเมืองนี่พูดไว้เลยเนี่ยต้องทำการเมืองมีสามสถาบันนะฮะนี่ทำการเมืองให้ถูกต้องสุจริตโปร่งใสเป็นธรรมครับเข้าใจไหมคุณหนุ่มครับไม่ใช่ทำกันเล่นๆต้องมาต้องทำเขาเรียกว่าทำงานการเมืองคือทำการเมืองวันนี้มีสามอำนาจฝ่ายบริหารนิติบัญญัติตุลาการครับแล้วจะเล่นตรงไหนเนี่ยท่านแสดงความจริงจังทางการเมืองแต่ยังอุบไตอยู่ครับถึงเวลาแล้วจะพูดแต่ยังไงก็ไปแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าลุงป้อมบอกว่าเขาไปแน่แล้วคือคนบอกว่าคนเจ้าของพรรคเนี่ยบอกเขาไปแล้วเหรอถ้าจะตัวบอกแค่อยู่ไงพี่สำนักลุงป้อมพูดแล้วเหรอลุงป้อมบอกว่าเขาไปแล้วพูดเป็นวงในหรือพูดวงนอกเอาก็ให้สัมภาษณ์ไงอ๋อเหรอใช่อ๋อเหรออ๋อก็มีสัญญาณเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาพักพี่พักน้องไงพักเดียวกันพักพี่พักน้องพักพี่พักน้องกันนะแล้วเสาร์อาทิตย์นี่ลุงตู่เองก็ขยับหมากหลายหมากครับที่เป็นที่รู้กันวงในนะมีการพบสสนู่นนี่นั่นนะเขาว่าจริงไหมข่าวนี้จริงไหมมีการพบจริงพบจริงนะแต่ข่าวที่ไปมากกว่านั้นอันนี้ไม่รู้เพราะว่าไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุอะไรประมาณนี้นะครับคือท่าทีลุงตู่ก็ต้องไปแน่นอนแหละครับตอนนี้ดูเหมือนหมักบังคับแล้วครับครับไปที่อื่นไม่ได้นอกจากรวมไทยสร้างชาติครับคุณสุชาติชมกลิ่นเองก็เถอะนะซึ่งแสดงความจริงใจความเป็นนักเลงเมืองชนนักเลงหัวใจนักสู้หัวใจนักเลงนะเพราะว่าตัวเองเนี่ยได้เกิดมาพร้อม3ปอเกิดมาพ่อ3ปอแล้วก็รักพลเอกประวิตรก็รักแต่วันนี้พลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านดูแลท่านเมตตาแล้วก็ท่านให้ทำงานแล้วก็ท่านสนับสนุนวันนี้ตัดสินใจแล้วจะไปกับพลเอกประยุทธ์แน่นอน